สวัสดีครับพบกับรายการ Easy Tcast นะครับกับพี่แป๊กนะครับวันนี้พี่นำมาแนะนําน้องๆนะครับในเรื่องของแพทหนะครับความถนัดทางศิลปกรรมนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับที่จะสอบเข้ามหาวิาลยนะครับในคณะศิลปกรรมศาสตร์หรือว่าในคณะครุศาสตร์นะครับใครที่อยากจะเป็นครูสอนทัศนศิลป์ดนตรีหรือน้าฏศิสินนะครับน้องๆก็สามารถที่จะรับชมนะครับ สิ่งที่พี่มาแนะนำการสอนน้องๆในวันนี้ได้เลยนะครับก็กับรายการ easy t c a t ในเทปต่อไปนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับรายการ easy t c a t นะครับกับพี่แปงกนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาพูดในหัวข้อเรื่องของลักษณะของวัฒนธรรมนะครับดนตรีตะวันออกนะครับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารนะครับได้จากทาง www etvthai tv นะครับ ครับในเรื่องราวของวันนี้นะครับถ้าน้องๆเนี่ยได้ติดตามครั้งที่แล้วไปนะครับอตอนที่แล้วเนี่ยพี่ได้มาแนะนำน้องๆในเรื่องของอวิชาดนตรีสากลเนานะซึ่งเป็นเรื่องของ Time Signature นะครับก็คือเครื่องหมายกำหนดอัตราจังหวะนั่นเองนะครับนะก็สำหรับในวันนี้นะเรา,เาจะมา ดูกันในหัวข้อเรื่องของลักษณะของวัฒนธรรมของดนตรีตะวันออกนะครับครับในโลกใบนี้เนี่ยนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราแบ่งซีกโลกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับตั้งแต่สมัยโอดึกดําบันดั้งเดิมเลยนะเราแบ่งซีกโลกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นซีกโลกตะวันตกนะซีกโลกตะวันตกเนี่ยชน คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะ่ยก็จะเป็นพวกชาวเอ,าอเมริกันนะยุโรปนะครับพวกถ้าน้องๆใครเคยเดูหนังนะก็จะเป็นพวกโรมันกรีกนะพวกที่สปาร์ตาอะไรแบบนี้ถ้าน้องๆเคยเคยดูหนังนะใครที่เคยดูหนังก็จะรู้จักกลุ่มคนพวกนี้คนพวกนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มอรารยธรรมนะครับของทาง ซีโร่ตะวันตกนะครับทีนี้อีกซีกโลกหนึ่งเนาะมันคือซีโร่ตะวันออกนะครับตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางทวีปเอเชียของพวกเรานะครับในทวีปเอเชียเนี่ยก็จะมีแหล่งอรารยธรรมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของดนตรีหรือวัฒนธรรมของศิลปะนะในโลกใบนี้นะครับจะมีอยู่สองแหล่งใหญ่ๆเลยนะครับก็คือ แหล่งวัฒนธรรมของอินเดียนะครับแล้วก็จีนนะครับจะมีอยู่2แหล่งใหญ่ๆมากๆเลยนะครับเพราะว่า2ประเทศนี้นะถือว่าเป็น2ประเทศที่มีประชากรนะครับอยู่หนาแน่นนะติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกทั้ง2ประเทศเลยนะทีนี้ถามว่าแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยอรารยธรรมมันมาจากไหนล่ะครับพี่ นะอรารยธรรมเนี่ยก็สันนิษฐานนะครับจะมาจากนะศาส,สนาหรือวิถีชีวิตนะของคนนะครับในในกลุ่มอรารยธรรมนั้นๆเมื่อก่อนโลกของเราเนี่ยมันไม่มีประเทศนะมันไม่มีแบบการแบ่งซีกโลกหรือการแบ่งประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็จะติดต่อสื่อสารกันไปมาหาสู่กันนะ ไม่มีการมาต้องมานั่งใช้วีซ่าต้องมานั่งใช้พาสปอร์ตเหมือนสมัยนี้นะคนก็เดินกันไปอารยะธรรมก็ผสมผสานปนเปกันไปนะทีนี้มาเรามาพูดถึงอารยะธรรมตันออกนะสิ่งหลักๆเลยที่เราจะสามารถนะครับพูดถึงอารยะธรรมเหล่านี้ได้แหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดของมันนะก็คือเรื่องของความเชื่อนะ คนเรานี้มีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เชื่อผีสางบางคนก็เชื่อเทวดาบางคนเชื่อเจ้า,าบางคนเป็นลทัทธิศาสนาต่างๆนะอย่างพวกเราก็เป็นศาสนาพุทธแล้วก็เชื่อในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับความเชื่อนะสิ่งแรกสิ่งที่สองก็คือศาสนานะเมื่อความเชื่อเนี่ย มันก็ทําให้เกิดศาสนาเกิดขึ้นนะครับคนมีความเชื่อเดียวกันนะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันก็ทําให้เกิดนะครับกลุ่มคนที่มีความเชื่อนะแล้วความเชื่อนั้นก็นําไปสู่การเกิดศาสนาเกิดขึ้นนะครับศาสนาในโลกนี้มี uf, หลากหลายมากมายนะครับแล้วดนตรีหรือนาฏศิลป์หรือาาศิอละปะวิยาการต่างเนี่ย ส่วนมากนะครับก็จะเกิดขึ้นจากศาสนาทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นดนตรีตะวันตกเนาะก็คือพวกดนตรีสากลเนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยก็เกิดจากศาสนาเกิดขึ้นนะต่อไปนะครับอีกอันนึงก็คือวิถีชีวิตนะวิถีชีวิตเนี่ยจะมาคู่กับความเชื่อส่วนใหญ่เนี่ยในวิถีชีวิตของคนในในโลกใบนี้เนาะมันจะทําให้เกิด เป็นเขาเรียกว่าเป็นดนตรีที่เป็นดนตรีพื้นบ้านพื้นถิ่นนะของแต่ละสถานที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตบางคนคนกลุ่มคนบางคนอยู่ในป่าเขาก็จะมีวิถีชีวิตของเขารูปแบบของเขาความเชื่อของเขานะบางคนใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลนะเขาก็จะบูชาเทพเจ้าบูชาน้ำบูชาพระแม่ อะไรก็แล้วแต่แหละนะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของเขาซึ่งในความเชื่อในวิถีชีวิตเขาก็จะมีความเชื่อนั้นๆน,น,นะครับอีกอันนึงสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอะเกี่ยวกับการสร้างนะหรือเกี่ยวกับดนตรีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยนะเมื่อสมัยก่อนน,นะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายการที่จะเล่นดนตรีหรือการที่จะ พบกับศิลปะได้เนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นจากตัวเราเองทั้งนั้นนะเขาบอกว่าเอ,อ่อดนเครื่องดนตรีชิ้นแรกของมนุษย์ก็คือมือนะในการเคาะจังหวะในการตบจังหวะนะครับอันนี้คือเครื่องดนตรีชิ้นแรกของมนุษย์เลยเกิดมาไม่ต้องหาอะไรเลยนะครับมือเนี่ยสามารถสร้างจังหวะได้นะก็เลยกลายเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกนะครับต่อจากนั้นมาเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีทั้งหลายแล้วเนี่ย ไม่ว่าสมัยก่อนเนาะเทคโนโลยีสมัยก่อนก็จะเป็นโอ้ตั้งแต่ยุคหินนะเอาหินมาเคาะนะครับเคาะไม้พอเริ่มมียุคเหล็กนะก็มีเหล็กขึ้นมามีสำลิดขึ้นมามาีโลหะทั้งหลายเนี่ยสามารถเอามานะครับหล่อหล,อ,ลอมแล้วก็สร้างเป็นเครื่องดนตรีขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปัจจัยนะครับของการที่ทำไมในแต่ละ อารยธรรมในแต่และว,วัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงเอเชียหรือว่าอารยธรรมหรือว่าวัฒนธรรมของตะว,วันออกเนี่ยนะในตะว,วันออกที่แรกเลยที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือวัฒนธรรมของจีนนะครับจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ออมีอาณาบริเวณกว้างขวางมากนะครับกว้างขวางมาก แทบจะเป็นธาตุละห่าหงรู้สึกว่ารัเสเซียจะเยอะกว่านั้นนะครับนะน่าจะเป็นอันดับสองของโลกนะครับในการมีพื้นที่ต่างๆนะประชากรนี่อันดับหนึ่งเลยนะครับประชากรเยอะมากนะจีนเนี่ยมีทั้งแบ่งภูมิภาคเป็นเหนือกลางใต้นะครับถ้าใครเคยดูสามก๊กนี่โอ้หตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะตั้งแต่สมัยสามก๊กตั้งแต่ตอนที่ มียังไม่ยังเป็นก๊กเป็นเหล่ากันอยู่เนาะยังไม่ได้รวมชาตินะครับทำให้เกิดอรารยธรรมเกิดขึ้นนะครับทีนี้ในจีนเนี่ยนะในเอเชียตะวันออกเนี่ยจีนเนี่ยมีวัฒนธรรมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาดนตรีหรือว่านาฏศิลป์ต่างๆนะทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของดนตรีนะ ดนตรีในภูมิภาคหรือในในประเทศจีนน่ยนะครับมีคือมันเกิดขึ้นเนาะมันเกิดขึ้นจากออธรรมชาตินะลังสรร์จากธรรมชาตินะเขาบอกว่าออในโครงสร้างของบันไดเสียงนะของจีนนะจะมี5เสียงนะครับโดยปกติเนี่ยดนตรีเรามีตอนนี้ปัจจุบันเรามี7เสียงใช่ไหมนะแต่ว่าดนตรีพื้น ของจเลยตั้งแต่แรกเลยมีแค่ห้าเสียงเท่านั้นนะแล้วเป็นเป็นคู่ที่แบบฟังแล้วมัน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 ก้าวกระโดดอะนะเป็นคู่สี่คู่ห้าคู่แปดนะครับบางที่เนี่ยก็คือมีเจ็ดนะมีเจ็ดเสียงนะอันนี้แต่อันนี้เป็นเป็นตอนหลังๆมาแล้วเนาะหลังหลังจากที่อารยธรรมเนี่ยมันเริ่มพัฒนาเกิดขึ้นนะครับเจ็ดเสียงเนี่ยนะ นิยมใช้กันนะครับแต่ว่าก็มีความแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคอย่างที่บอกให้น้องๆทราบว่าในจีนเนี่ยภูมิภาคหรือประเทศเนี่ยมันกว้างใหญ่มากนะครับเพราะนั้นดนตรีทางเหนือกับดนตรีทางใต้ก็ไม่เหมือนกันนะอารยธรรมภายในก็ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับเช่นประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเนาะดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือกับดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้ก็ไม่เหมือนกันนะในจีนวัฒนธรรมจีนก็เช่นเดียวกันนะครับ เขาบอกว่าเสียงดน,นตรีของจีนเนี่ยนะคิดค้นนะครับจากกรรมว,วิทยาศาสตร์เนาะมันวิทยาศาสตร์อย่างไงอะ่ะมันเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะเกิดขึ้นจากง่ายๆเลยเอาน้องเคยเป่าใบไม้ไหมใบไม้เวลาเราหยิบใบไม้นะครับใบไม้ไม่ว่าจะเป็นใบใหญ่หรือใบเล็กมันให้เสียงที่ไม่เหมือนกัน นะเวลาเราเป่าใบไม้เข้าไปเนี่ยนะครับในจีนเนี่ยเขาก็เริ่มกันเนี่ยแหละตั้งแต่สมัยก่อนเนะาะอารยธรรมแรกๆเลยเอาใบไม้มาเป่าแล้วก็เป่ากันไปมันก็ได้เสียงเสียงเดียวอะ่ะปีตปาดปีดปาด้ปดปาดกันอยู่แค่นั้นนะก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มหรือลดเสียงได้นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างนะที่อรารยธรรมจีนเขาคิดขึ้นมานะก็คือเรื่องของ การนําไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นะจีนเนี่ยไม้ไผ่เยอะเนาะมีป่ามีอะไรเยอะใช่ไหมเพราะนั้นอนะ่ะเขาก็เลยนำนะไม้ไผ่เนี่ยนะครับมาตัดนะด้วยความยาวความสั้นนะที่แตกต่างกันน้องๆถ้าน้องๆเคยนะดูเ,เคยเล่นนะครับมันจะมีการเอาหลอดเนี่ยนะนะมาเป่านะแล้วถ้าโรงเรียนไหนคุณครูโรงเรียนไหนเคยสอนเนาะเอาหลอดเนี่ยนะครับหลอดที่เราดื่มน้ำเนี่ย นะมาเป่าถ้าเราตัดหลอดสั้นหลอดยาวเนี่ยนะเวลาหลอดสั้นๆเนี่ยเสียงที่เราเป่าได้มันจะสูงนะส่วนถ้าหลอดที่มันยาวขึ้นเสียงที่เราเป่าได้ในหลอดนั้นมันก็จะต่ําลงนะครับเหมือนกันเลยนะอันนี้เป็นอรารยธรรมจีนตนะั้งแต่สมัยนูนะ้น่ะสมัยตอนที่ยังไม่มีนะยังไม่รวมชาตินะครับเลยทําให้เกิดการเป่านะไม่ไผ่เข้ามานะครับ แต่ว่าวิธีการของเขาคือเขาก็ทำไม้ไผ่สั้นยาวนะทั้งหมด12อันมันเลยทําให้เกิด12เสียงนะครับของไม้ไผ่เกิดขึ้นในยุคแรกนะครับของอารยาธรรมจีนนะเขาบอกว่ามันใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับกับหลักคณิตศาสตร์นะที่จะมาคํานวณน,นะครับนะเป็นหลักของโอ้ตั้งแต่สมัยดึกดําบันนะครับ เอามาคำนวณนะทำให้มันเกิดเสียงนะเสียงโดเสียงเลเสียงมีเมื่อก่อนยังไม่มีด้วยนะไอไอคำว่าโด,โดเลมีฟาซอลาทีโดเนี่ยนะก็ยังไม่มีนะครับทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยชาวจีนนะครับก็มีการแบ่งนะเครื่องดน,นตรีนะครับตามลักษณะนะและว,วัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้เนี่ยนะออกไปทั้งหมด8กํจำพวก นะอันนี้คือในวัตนธรรมจีนอย่างเดียวนะแปดจพวกนะก็คือเครื่องดนตรีทําจากไม้ทําจากหนังนะไม้ไผ่โลหะน้ําเต้าทําจากหินทําจากดินสุดท้ายก็คือเส้นไหมนะจีนเอาเส้นไหมนะมาทําเป็นเครื่องดนตรีได้ด้วยนะต,ตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดู นะในแต่ละจําพวกนะครับเครื่องดนตรีจําพวกโลหะนะก็พวกะระฆังนะใครเคยไปวัดนะครับวัดจีนนะตอนนี้มีใครปีนี้ใครไปทําชงมาแล้วนะครับก็จะมีวัดจีนนะก็จะมีนะ,ะระฆังหรือว่าคล้องชนิดต่างๆนะที่จะให้เราไปตีให้มันดังกลังวานนะบางคนก็เชื่อว่าการตีะระฆังหรือการตีอะไรที่มันดังกางวานเนี่ยมันทําให เราสามารถปราศจากทุกโศกได้นะซึ่งก็เป็นความเชื่อนะของอรารยธรรมของจีนนะครับวัฒนธรรมจีนนี่มีความเชื่อหลายอย่างนะที่เข้ามาสู่ไทยนะครับต่อไปเครื่องดนตรีจําพวกหินเนาะได้แก่พวกะระฆังลาวนะ,ะระฆังลาวมันทามาจากที่ในสมัยนี้นะ,ะระฆังลาวนะครับบางทีก็ทํามาจากโลหะและแต่สมัยก่อนเนี่ยมันอตอนที่จีนนะครับทำใหม่ๆเนี่ย มันทํามาจากหินนะเอาหินมาแล้วก็มาขัดขัด,ขดถูๆูนะแล้วก็คํานวณด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยคณิตศาสตร์นะออกมาได้เสียงนี้อ่ะมันก็เกิดเป็น12เสียงก็เอามาเคาะมาตีมามา,าทําให้เกิดเสียงต่างๆกลายเป็นดนตรีขึ้นมาได้นะแต่มันคงไม่ได้เป็นเพลงที่ไพลเราะอะไรมากมายแต่ว่าก็สามารถจะเล่นทําให้รู้สึกว่าผ่อนคลายหรือว่าเข้าถึงนะดนตรีได้มากขึ้นนะครับ ต่อไปเครื่องดนตรีจำพวกเส้นไหมนะได้กับชินนะครับนะเป็นเครื่องดน,นตรีที่มีเจ็ดสายนะมีมือมีมือดีดนะเป็นเครื่องดน,นตรีชั้นสูงใช้เฉพาะขุนนางนะเพราะสมัยก่อนในไหมในในจีนมันก็คงหายากนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีแค่เฉพาะขุนนางนะที่จะสามารถจะเล่นเครื่องดน,นตรีนี้ได้นะครับขุนนางชั้นสูงนะพวกที่มีการศึกษาสูงนะ ซึ่งสามารถเพิ่มได้ทั้งแบบเดี่ยวนะและแบบคลอนะครับในการประกอบการร้องนะบางคนก็เล่นเดี่ยวเล่นเดี่ยวใครเคยดูหนังจีนนะก็จะมีการเล่นเนะี่ยเครื่องดนตรีจีนโบราณน,นะมีหลายชนิดมากบางคนก็เล่นเดี่ยวบางคนก็เล่นไปแล้วก็คลอล้องเพลงไปด้วยนะมีความสุขนะครับนะสามารถคลายทุกข์ได้นะในยาม ยามวิกฤตหรือยามที่มีศึกสงครามนะครับในจีนสมัยก่อนอีกจำพวกหนึ่งนะครับก็คือเครื่องดนตรีจำพวกไม้ไผ่นะได้แก่ครุยนะครับต่างๆนะครุยหรือว่าเครื่องดนตรีประเภทไม้ไผ่ของจีนเนี่ยตั้งแต่ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยว,ว่าสมัยก่อนเขาเอาไม้ไผนะ่เนาะมาตัดนะครับแล้วก็ทาให้เป็นสั้นบรรยาวเนาะก็ได้เสียงต่างๆหลังๆมามีการพัฒนาเกิดครวยขึ้นมา เหมือนขลุ่ยไทยนะแต่ว่าจีนเวลาจีนเป่าขลุ่ยเขาจะเป่าข้างๆนะครับเขาจะเป่าข้างนะก็จะมีรูนะครับทําให้ลมนะมันเข้าออกนะที่แตกแต่างกันไปก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการคํานวณออกมาเป็นเสียงต่างๆอันนี้เป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับจากอารยธรรมเดิมเนาะต่อไปก็จะเป็นเครื่องดนตรีจําพวกดินอ่าบางคนงงเอาดินมาทําเครื่องดนตรีได้ด้วยเหรอนะครับนะ ดินน่ยนะครับลักษณะของดินน่ยนะจะเป็นเหมือนกับที่อยู่ในสไลด์เนาะเอาดินมาปั้นนะครับปั้นให้เป็นคือวิธีการทำงานคล้ายคลุยนะก็คือปั้นแล้วก็เจาะรูนะครับเป่าลมเข้าไปนะเราเป่าลมเข้าไปทำให้ลมเนี่ยมันผ่านเข้าไปออกเข้ารูเข้าออกรูต่างๆนะทำให้มันเกิดเสียงที่สูงที่ต่ำเปลี่ยน ทำให้เกิดเสียงสูงและเสียงต่ำนะตามการเปิดและปิดรูนั้นๆน,น,นะครับเราใช้นิ้วเนาะในการที่จะเปิดปิดรูทําให้มันเกิดเสียงเกิดขึ้นนะครับต่อไปเป็นเครื่องดนตรีจำพวกน้าเต้านะเป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยนะไม้เจ็ดท่อนนะครับนะซึ่งอยู่ในผลน้าเต้าแห้งนะ ที่ใช้เป็นที่พักลมนะครับลักษณะจะเป็นการเป่าเข้าไปนะนี่นะครับเชงนะครับก็จะเป็นเครื่องดน,นตรีที่เอาไว้ใช้เป่านะตรงน้ําเต้าเนี่ยลักษณะของน้ําเต้าคือเอาไว้พักลมนะจะไม่เหมือนกับพวกอซอของไทยเนะในกระโหลกซอนั้นเอาไว้กําทอนเสียงนะครับอันนี้คือเอาไว้พักลมนะประกอบด้วยท่อเจ็ดท่อนะครับนะ เราก็เปลี่ยนทิศทางนะครับของท่อไปเรื่อยๆนะจะคล้ายคลึงกับออแกนนะครับของโลกตะวันตกนะครับก็คือเราก็เปลี่ยนท่อไปเสียงก็เปลี่ยนไปนะใช้วิธีการาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในการคํานวณน,นะว่าเสียงนี้ถูกต้องไหมเสียงนี้ได้ไหมเสียงนั้นถูกไหมนะครับต่อไปนะที่จะแนะนําให้รู้จักกับเครื่องดนตรีจีนโบราณเลย น้องๆคนไหนที่เคยนะพบเห็นพี่คิดว่าน่าจะเคยพบเห็นอยู่แล้วนะมันคือกูจิ่งนะครับกูเจิ้งเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีสายนะวิธีการเล่นก็คือใช้ดีดนะครับเป็นเครื่องโบราณของจีนเลยมีมาตั้งแต่สมัยประมาณ2,500ปีที่แล้วนะโดยเริ่มต้นเนี่ยในสมัยนะจ้านตัวนะครับเป็นเครื่องดนตรีเมือง ชินนะครับปัจจุบันคือสันซีนะครับซึ่งกูเจิ่งเนี่ยเป็นเครื่องดน,นตรีที่เวลาดีดเนี่ยนะจะให้เสียงที่ไพเราะนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะรบประวัติศาสตร์ของกูเจิ่งเนี่ยยาวนานมากนะสะท้อนถึงวัฒนธรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนโบราณเมื่อ2.500ปีก่อนใครที่เคยดูหนังนะหนังจีนนะส่วนใหญ่นะครับก็จะได้พบเห็นนะครับกูเจิ่งนะน้องๆจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับ ใครที่เคยดูหนังจีนนะใครที่เป็นแฟนหนังจีนนี่รับรองไม่มีพลาดน,นะครับกูเจิง้งเพราะว่าเนื่องจากเป็นดนตรีที่เป็นเครื่องตีโบราณน,นะแสดงถึงวัฒนธรรมจีนนะเขาก็เลยเอาเครื่องดนตร,รีพวกเนี้นะครับมาแสดงให้เห็นนะถึงวัฒนธรรมของประเทศจีนนะครับกูเจิ้งเนี่ยมีนะตั้งแต่13สายนะจนปัจจุบันเนี่ยนะโอ้โห26สายนะ พัฒนาไปเรื Elliot, ่อยๆนะครับดีดกันเข้าไปนะบางคนเนี่ยเซียนๆหน่อยก็ดีดขมบางคนไม่เซียนนะเพิ่งหัดเล่นก็ดีดอยู่แค่ไม่กี่สายนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้จากเครื่องตีกูเจิ้งเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนะไพเราะงดงามนะครับบางคนนะพี่เคยดูในหนังเนาะบางคนนี่เล่นกูเจิ้งแล้วก็สามารถปร่งบอกได้ถึง ความรู้สึกภายในของตัวเองโอ้โหมันได้ถึงขนาดนั้นเชียวนะครับนะอันนี้คือโูกของกูเจิ้งนะครับครับต่อไปเนาะเราจะพูดถึงวัฒนธรรมของดนตรีอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีมานานมากพอสมควรอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะอยู่ในทวีปเอเชียของเรา หรืออยู่ในโลกตะวันออกนะซีโลกตะวันออกของเราเป็นแหล่งอรารยธรรมใหญ่นะที่ทำให้มีเครื่องดนตรีไทยในทุกวันนี้ก็ว่าได้นะครับนั่นคือวัฒนธรรมของดนตรีอินเดียนะครับเมื่อเท้งวัฒนธรรมดนตรีอินเดียเนี่ยแบ่งได้เป็น2ฝ่ายนะก็คือดนตรีประจำชาตินะศาสนาประจำชาติของอินเดียคือศาสนาฮินดูนะครับพรามหมณ์ฮินดูนะซึ่ง มีอิทธิพลนะกับดนตรีนะครับอย่างมากนะทางเหนือเนาะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพราหมณ์ฮินดูส่วนทางใต้เนี่ยหลังๆมาก็จะเริ่มมีทางศาสนาอิสลามนะมุสลิมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในวัฒนธรรมของศาสนาวัฒนธรรมของดนตรีอินเดียเนี่ยมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายมากนะครับ ใช้ในการบูชาเนาะนะเทพพระเจ้านะครับของทางด้านฝั่งฮินดูนะครับนะหรือแม้กระทั่งมุสลิมเองนะครับก็มีการใช้ดนตรีนะในการประกอบนะพิธีกรรมต่างๆนะครับนะในสมัยโอ้ดึกดำบันเลยเป็นอารยธรรมตั้งแต่สมัยที่กำเนิดอินเดียขึ้นมาเลยนะครับนะครับใน ประเทศอินเดียเนี่ยในวัฒนธรรมของอินเดียเนี่ยแบ่งนะอย่างชัดเจนว่าไม่เรียกชื่อเครื่องดน,นตรีเนาะไม่เรียกประเภทของเครื่องดน,นตรีนะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะของชาวอินเดียก็คือจะใช้นะเป็นสื่อนะครับในการติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้านะหรือสิ่งที่ตัวเองคารมนับถือนะครับอันนี้นี่เป็นหลักใหญ่ใจความสําคัญเลยนะของ วัฒนธรรมของดนตรีอินเดียอย่างที่พี่เคยบอกว่าศาสนานะเป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่ทำให้มันเกิดดนตรีเกิดขึ้นนะครับในอินเดียนี้ก็เช่นเดียวกันนะทีนี้เรามาดูระบบเสียงนะครับในอินเดียคืออินเดียเนี่ยมีเครื่องดนตรีหลากหลายมากนะครับเราจึงต้องลงไปถึงเ,เครื่องราวของนะเสียงนะครับรูปแบบของเสียงนะ เจาะจงลงไปสักนิดนึงนะครับในดนตรีอินเดียเนี่ยนะจะจัดระบบเสียงที่มีลักษณะนะเฉพาะนะครับอย่างเป็นระบบนะเป็นวอดมูนะเช่นเดียวกันกันกบในดนตรีตะวันตกนะครับซึ่งจะมีโน้ตท,ทั้งหมด7ตัวนะมีโน้ตเพีย้ยนโน้ตสงูงโน้ตต่ำนะหเสียงนะครับบันไดเสียงต่างๆนะและก็เป็นลักษณะเด่นของดนตรีอินเดีย คือการนําเสียงนะครับในแต่ละบันไดมาจัดเรียงเสียงใหม่นะทำให้เวลาในการบรรเลงเนี่ยมันเกิดชุดเสียงชุดใหม่ที่เราฟังแล้วบางทีมันก็แป่งหูอ่ะคือถ้าเราถ้าใครที่เรียนดนตรีตะวันตะวันตกหรือดนตรีสากลตะวันตกเนี่ยนะพอมาฟังตีอินเดียเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันมันมันแป่งแป่งหูมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันถูกชี้ไปนะหรือมันเข้าหรือเปล่านะครับ ในดนตรีอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนำมาจัดเรียงใหม่นะเป็นระบบใหม่นะในการบรรเลงของเขานะครับหรือเราเรียกไอกสิ่งนี้เรียกว่าราคะนะครับนะราคะนะในระบบเสียงของดนตรีอินเดียทีนี้เครื่องดนตรีอินเดียเนี่ยอย่างที่บอกน้องๆไปว่าโอ้โหมันแบบมีเป็นหลาย เรียกว่าเป็นน่าจะเข้าหลักพันชนิดได้นะหลักพันชนิดนะครับเล็กๆน้อยๆนูน่นนี่นั่นนะมีชื่อแตกต่างกันไปนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ี่หมวดหมู่นะครับในดนตรีของอินเดียนะในเครื่องดนตรีอินเดียแบ่งออกเป็น4หมวดหมู่กลุ่มแรกนะครับตันะนะครับก็คือพวกประเภทเครื่องสายเนาะต่อไปเป็นอาวานันทะนะครับก็เป็นประเภทเครื่องหนัง นะสูศีละนะครับเป็นประเภทเครื่องเป่านะครับและสุดท้ายก็คือคณะนะครับเป็นประเภทเครื่องเคงาะนะครับก็จะแบ่งอย่างดนตรีไทยนะครับก็ะจะมีดีสีตีเป่านะอันนั้นก็จะแบ่งตามวิธีการนะครับวิธีการเล่นนะวิธีการบรรเลงนะดีสีตีเป่านะแต่ว่าอันนี้ก็จะแบ่งตามประเภทด้วย ตามวิธีการเล่นด้วยนะผสมผสานกันไปนะครับในรูปแบบของดนตรีอินเดียนะเครื่องสายนะครับของดนตรีอินเดียที่เก่าแก่ที่สุดนะที่เป็นเหมือนอรารยธรรมนะครับของดนตรีอินเดียก็คือวีนานะครับวีนาเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีของชาวอินเดียใต้นะมีลักษณะนะมี7-8สายนะครับส่วนหนึ่งจะใช้ในการบรบเรเลงเพลงนะครับ ส่วนอีกส่วนหนึ่งจะใช้ในการบรรเลงเสียงโครนนะครับลำตัวของวีนาเนี่ยมีลักษณะความยาวประมาณ1.5เมตรนะส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นกลุ่มนะเสียงใหญ่นะครับจะทําด้วยนะเปลือกผลไม้นะเช่นเปลือกฟักทองหรือเปลือกหรือน้ําเต้านะครับนะด้านบนนะครับทา้งน้องเห็นภาพเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นเทพเจ้าเนาะของ ทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งก็ถือเครื่องดน,นตรีพวกนี้นะอยู่ด้วยนะเราเห็นเราจะเห็นผมเห็นอยู่บ่อยมากนะครับในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับจะมีเครื่องดน,นตรีนะในวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยนะนะเทพเจ้าบางองค์หรือเทพบางองค์ก็จะถือออกมาด้วยนะครับในปางต่างๆนะนะวีนาก็จะเป็นเครื่องดน,นตรีชนิดหนึ่งนะที่มีการใช้นะครับ เทพเจ้านะหรือเจ้าต่างๆนะครับในแถบภาคเหนือของอินเดียนะมีเครื่องสายที่รักความนิยมอีกชนิดหนึ่งนะเมื่อกี้วีนาคือทางใต้เนาะทีนี้ทางเหนือเนี่ยจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าซีต้านะครับซีตาเนี่ยนะเป็นเครื่องดนตรีที่มีตั้งแต่ประมาณ7-20ถึง20สายเลยโอเครื่องใหญ่มากนะซีตานะที่น้องๆอ,อาจจะเคยได้ฟังดนตรีนะครับของอินเดียเนี่ย นะเจ้าซีตาเนี่ยนะเป็นเครื่องดนตรีแทบจะเป็นพระเอกเลยด้วยซ้ำนะครับของดนตรีอินเดียนะซีตาเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเล่นด้วยบุคคลเล่น1คนแต่ว่าออคอเนี่ยจะคล้ายๆกับกีต้า์นะลักษณะคล้ายๆกีตา้าแต่ไม่ใช่กีตา้านะมาเรียกว่าซีตรานะครับซึ่งคอใหญ่มากนะครับเล่นเนี่ยต้องใช้มือนะครับแทบจะ เอื้อมเข้าไปทั้งมือเลยนะซึ่งทำด้วยโลหะนะครับคอเนี่ยนะแล้วก็มีสายจำนวนเจสายเนี่ยวางพาดบนโลหะนะครับใช้วิธีการดีดนะทีละ5สายนะดีดนต้ตนะอีก2สายนะครับส่วนที่เหลืออีก13สายเนี่ยทำเป็นเสียงที่ผลิตนะเสียงซ้อนขึ้นมาบางทีก็ไปเคาะบางทีก็ไปดีดบางทีก็ไป ลูดมันนะทำให้มันเกิดเสียงเกิดขึ้นเสียงอื่นๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการเล่นซีตานะครับหครั้งเนี่ยก็จะมีเสียงต่างๆมากมายเลยเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งซีตาเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ต่างชาตินะมีความสนใจมากนะครับในวัฒนธรรมของดนตรีอินเดียนะครับครับอีกหนึ่งสิ่งนะที่ ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะของอินเดียนะครับว่าทำดนตรีอินเดียเนี่ยได้ถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งจังหวะเลยจังหวะจังหวะจากอะไรนะจากกลองนะครับที่ทนะําหน้าที่เพิ่มสีสันนะให้ดนตรีนะให้หน่าฟังยิ่งขึ้นเล้าใจยิ่งขึ้นนะ,ะน้องๆอ,อาจจะเคยดูคลิปนะครับนะมีคลิปที่เผยแพร่นะการตรีการตรีเครื่องเคาะต่าง นะการตีหรือว่าการเคาะจังหวะต่างๆของคนนักดนตรีชาวอินเดียเนี่ยโอ้รวดเร็วมากนะโอ้เร็วแบบโหแต่ละนิ้วนี่ทำงานทุกนิ้วนะครับนะเครื่องดนตรีในตระกูลของอาวานันทะเนี่ยนะครับก็คือเครื่องหนังเนี่ยนะในการขึงแล้วก็เอามาตีเนี่ยมีจำนวนมากกว่า1,000ชนิดเลยนะเครื่องเคาะอีกนะครับอีกหลายอย่างเลยนะครับแต่ที่นิยมเนี่ย แพร่หลายมากๆเลยนะก็คือมีอยู่3ามชนิดนะครับถ้าใครพูดไปนี่น่าจะรู้จักนะครับมลิทังนะครับปากชวัดนะครับแล้วก็ตับล่านะครับ2ออันแรกเนี่ยน้องๆอาจจะอาจจะเอ๊ะมันชื่อยังไงนะพี่หรือว่าเอ๊ะมันไม่คุ้นเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตับบ้านะทับบ้านนะครับน้องๆอาจจะคุ้นนะคุ้นคุ้นหูคุ้นตานะครับคุ้นเสียงนะนะครับ ตับบ้าเนี่ยเป็นกองนะครับนะทำจากวัสดุนะไม้หรือว่าทําจากโลหะนะแล้วก็ขึงด้วยหนังสัตว์นะครับมีเสียงที่สูงนะเวลาเคาะเนี่ยเพราะว่าหนังมันตึงมากนะมันก็เลยได้เสียงเคาะที่เป็นเสียงสูงนะโอเวลาเคาะเนี่ยก็จะมีความเร็วในการเคาะนะสร้างจังหวะได้มากมายนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะ ก็คือวัฒน,นธรรมของดนตรีไทยนะซึ่งเป็นดนตรีของดนตรีประจำชาติของประเทศเราของชาติเรานะครับไทยเนี่ยนะมีถิ่นฐานนะครับดั้งเดิมเนี่ยอยู่ในแหลมอินโดจีนนะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นแหละนะครับอันนี้เราสโคบเล็กลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับในการเราไทยเราเนี่ยมีการเริ่มนะครับ การจดบันทึกหรือว่าการบันทึกประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะในยุคตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยนะตั้งแต่สมัยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยของพวกเราเนี่ยนะครับผลิตประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมานะเมื่อก่อนเรียกลายสื่อไทยเนาะนะนะก็เขียนไว้ในหลักศิลาจารึกนะครับที่ประดิษฐ์ไว้นะลายสื่อไทยเนี่ยเป็นยุคแรกเลยที่ทำให้ เกิดการจดบันทึกประวัติศาสตร์เกิดขึ้นนะทำให้เราได้รับทราบนะครับรับรู้นะแล้วมีหลักฐานประวัติศาสตร์นะครับทางด้านดนตรีไทยนะผ่านจากลายอักษรไทยลายสื่อไทยเนี่ยในหลักศิลาจารึกเนี่ยนะทำให้เกิดวรรณกรรมวรรณคดีนะเอกสารทางประวัติศาสตร์มากมายนะของชาติไทยเรานะครับนะประวัติศาสตร์แต่ละยุคเนี่ยนะก็ได้นำนะ เป็นหลักฐานนะครับของรายสื่อไทยเนี่ยนะมาพิจารณาเวลาเราได้หลักฐานมาเนี่ยเรามันไม่ได้มันคงจะไม่ได้เขียนเลยว่าอ๋อตอนนี้อ่าตอนนี้นะมีเครื่องดนตรีนี้นะมีการเล่นดนตรีแบบนี้นะนู่นนี่นั่นนะแต่มันแค่บันทึกประวัติศาสตร์ไว้ว่าในช่วงนี้ยุคนี้มีกิจกรรมนะในการเล่นดนตรีหรือในการผ่อนคลายหรือ วัฒนธรรมแบบใดนะเราก็ต้องเอามาพิจารณานะครับเอามาวิเคราะห์นะแล้วก็เอามาสังเคราะห์ถึงความเจริญวิวัฒนาการของดนตรีไทยนะในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นการแบ่งยุคนะครับของดนตรีไทยนะสมัยยุคก่อนสุขโขทัย นะสมัยทวาราวดีอันนี้ในสมัยนี้นี่ยังไม่เกิดชาติไทยเลยนะยังเป็นสมัยที่กลุ่มคนเนี่ยก็เป็นอยู่กันเป็นกลุ่มเป็อนก้อนนะยังไม่มีคําว่าสยามยังไม่รู้จักคําว่าประเทศไทยนะคืออะไรนะยังไม่รู้จักนะในสมัยสุขโขทัยนะครับในสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีแล้วก็มาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคนไทยเนี่ยเริ่มจะมีคําว่าสยามเข้ามาเนาะ ตั้งแต่สมัยประมาณอายุทยานะตอนปลายๆแล้วนะเริ่มามีคําว่าสยามเข้ามานะครับทําให้มีการรวมกลุ่มนะของคนนะครับที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นอีกจํานวนหนึ่งนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงในยุคสมัยนะของดนตรีไทยที่มีการจดบันทึกไว้นะครับสมัยแรกเนี่ย มันก็คือสมัยสุขโขทัยอย่างที่บอกให้น้องๆนะได้ทราบถึงว่ามันมาอย่างไรแล้วนะครับในดนตรีไทยในสมัยยุคสุขโขทัยเนี่ยนะครับเป็นดนตรีไทยที่เออเป็นการละเล่นพื้นบ้านเลยนะพื้นบ้านการขับลำนำนะก็คือการร้องอ่ะการการเอื้อนเอ่ยนะเฉยๆไม่ไม่มีการร้องเป็นเพลงนะครับก็คือเอื้อนนะลำนำไปเรื่อยๆนะครับนะ แล้วก็เป็นการบรรเลงดนตรีนะครับเดี่ยวนะเครื่องดนตรีนะครับในสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นสมัยแบบสมัยที่มีซอนะเครื่องดนตรีแรกๆนะครับของไทยนะก็คือในเกิดขึ้นในสมัยสุขสขโขไทยเนี่ยก็คือซอสามสายนะครับซอสามสายเนี่ยนะ สันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นในสมัยสุขโขทัยนะเป็นเ,เครื่องดน,นตรีที่เจ้าขุนบุญนางนะหรือคนในราชสำนักเนี่ยก็จะเล่นกันนะครับถามว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงล่ะว่าเออมันมีเครื่องดน,นตรีชนิดนี้เกิดขึ้นนะอย่างที่พี่บอกไปว่ามันไม่ได้เขียนไว้หรอกว่ามันมีเครื่องดน,นตรีไหนแบบไหนอย่างไรน,นะแต่มันเขียนเอาไว้ในวรรณคดีนะแต่งไว้นะครับ ในวรรณกรรมต่างๆซึ่งเราก็ต้องเอาไปพิจารณาออกมานะครับอย่างเช่นในสมัยสุขโขทัยนะมีหนังสือนะแต่งไว้ชื่อไตรภูมิพระร่วงนะเป็นวรรณคดีนะที่แต่งในสมัยนั้นนะครับก็จะพูดถึงเรื่องแตรนะแตรสังนะมโหมโหะทึกนะครับนะคล้องนะกลองชิงฉาบ นะบันดาะพินนะซอต่างๆนะครับเมื่อก่อนนี่เรียกว่าซออะไรนะซอพุงตอนะหรือสมัยใหม่ก็คือซอรสามสายนั่นเองนะสันนิษฐานว่ามันเป็นซอรสามสายนะมีปีมีระฆังนะกังสดานนะครับมีการผสมผสานวงเนาะในการที่จะบรรเลงนะครับก็มันก็บรรเละบรรยาย,ายอยู่ในวรรณคดีวรรณไยอยู่ใน ตรภูมิพภา่วงนะหรือบรรยายอยู่ในหลักศิลาจารึกนะครับที่ได้เขียนได้พัฒนาขึ้นนะซึ่งสัหลักฐานเหล่านี้นะครับสันนิษฐานได้ว่าวงดน,นตรีไทยเนี่ยนะจะเกิดขึ้นครั้งแรกเลยในสมัยสุขโขทัยนั่นเองนะครับเป็นการสันนิษฐานเนาะนะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับทีนี้ จากหลักฐานเนี่ยนะครับเราสามารถลงไปดูได้ว่ามีการบรรเลงเนาะบรรเลงพินนะมีผู้บรรเลงหนึ่งคนนะทำหน้าที่ดีดพินแล้วก็ร้องไปด้วยนะโอ้พี่ก็คิดว่าสมัยก่อนก็คงประมาณนี้นี่แหละนะคงไม่มีใครนะครับเริ่มต้นจากการเอาเครื่องดนตรีนู่นนี่นั่นมาผสมแล้วก็เล่นเป็นวงเลยนะพเพราะเพลงมันก็ยังไม่มีโน้ตมันก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉนั้นเขาก็เริ่มต้นจากเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยนะครับ นะหญิงสาวชาวบ้านหรือว่าออข้าราชการนะในสมัยก่อนหรือว่าผู้ที่มีความรู้นะครับทางด้านการดนตรีเนี่ยเขาก็จะนำนะเครื่องดนตรีนะครับที่เป็นประเภทพินนะนะมาดีดมาเล่นกันนะซึ่งเป็นดนตรีเข้าถึงง่ายนะทำมาจากไม้นะขึงเอ็นนะครับก็สามารถดีดนะแล้วก็ลำนำไปด้วยได้นะครับทีนี้อีกอันนึง เขาเรียกวงขับไม้อันนี้มีบันทึกในประวัติศาสตร์นะในหลักศิลาจารึกนะก็บอกว่าวงขับไม้เนี่ยประกอบด้วยคนบรรเลงเนี่ยสามคนนะขับมีคนขับลำนำหนึ่งคนนะเขาไม่ได้พูดว่าขับร้องนะเขาพูดว่าขับลำนำเพราะสมัยก่อนอย,อยังร้องกันไม่เป็นนะก็จะลำนำกันลำนำก็คือลักษณะของการพูดแล้วก็เอื่อนเอ่ยไปด้วยนะครับ มีคนสีซอนะซึ่งเป็นซอสามสายนะครับแล้วก็คนล้องคลอนะอหนึ่งคนนะแล้วก็คนไกวบันเดาะนะครับบันเดาะเนี่ยมันก็คืออถ้าน้องๆคนไหนเคยดูพิธีกรรมนะทางศาสนาพราหมณนะ์เนี่ยบันเดาะก็จะแกว่งนะแกว่งไปก็ได้เสียงตงเต้งตงเต้ง,ตง,ตง,ตงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือบันเดาะนั่นเองนะก็จะมีการ ให้จังหวะนะบันดากเป็นเครื่องให้จังหวะนะครับทีนี้ในะอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เริ่มมีการจดบันทึกประวัติศาสตร์นะหลังจากเริ่มมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะในวงดนตรีพวกนี้ก็จะมีเครื่องของวงปี่พาสนะครับวงปี่พาดเนี่ยนะเป็นลักษณะวงดนตรีนะมีปี่พาสนะมีลักษณะเป็นปี่พาสเครื่องห้านะมีสองชนิดคือปี่พา์เครื่องห้านะครับ และอีกอันนึงก็คือเป็นวงปีพาสนะครับเป็นลักษณะของวงปีพาสเครื่อง5นะครับนะมีลักษณะของเครื่องดน,นตรีนะครับที่ใช้ประกอบนะครับมีจํานวน5ชิ้นเนาะในสมัยก่อนเลย5ชิ้นมีอย่างที่1คือปี2กลองชาตรีนะครับ3คือทับนะหรือโทนนะกลองโทนนั่นเองนะ,นะนะแล้วก็4คือของคู่นะครับแล้วก็5คือชิงนะครับ จะใช้บรรเลงน,นะประกอบละครชาตรีละครชาตรีเนี่ยในสมัยก่อนนะถ้าใครที่เคยเ,เรียนนาฏศิลปิมานะก็จะมีละครที่เป็นละครที่เก่าแก่มากละครตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเรียกว่าละครชาตรีนะครับก็จะใช้บรรเลงน,นะในละครนี้นะครับก็จะใช้วงปี่พาดเครื่องห้าเนี่ยก็เลยถูกจดบันทึกไว้นะครับในประวัติศาสตร์ ต่อไปอีกวงหนึ่งที่มีจดบันทึกไว้นะก็คือวงมโหรีนะครับนะเป็นลักษณะวบนนตรีอีกแบบหนึ่งนะครับที่นําเอาวงบรรเลงพินนะพินที่เราเห็นกันเมื่อแยะนะที่คนนั่งนะหนึ่งคนแล้วก็บรรเลงไปเนี่ยกับวงขับไม้นะมาผสมกันนะครับก็คือเอาทั้งสองอนมามัมายามรวมกันนะก็เกิดขึ้นวงมโหรีเกิดขึ้นนะเป็นมโหรีเครื่องสี่ เครื่องสีนะไม่ใช่เครื่องสีนะครับเครื่องสีก็คือมีพินนะมีพินหนึ่งนะครับแล้วกเ็เครื่องดน,นตรีจากวงบันดาออีก3ชิ้นนะครับก็จะมีนะรวมกันนะก็จะมีคนลำนำนะหรือตีกับพวงให้จังหวะนะคนสีซอสามสายนะคอเสียงไปด้วยนะคนดีดพินแล้วก็คนตีทับนะครับเป็นคนคุมจังหวะนะ อันนี้ก็เป็นวงมโหรีก็ได้ลักษณะของดนตรีอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อนะในยุคสมัยของสุขโขทัยเนี่ยนะครับล่มสลายลงเนาะก็เริ่มมีสมัยของอยุธยานะครับนะสมัยอยุธยาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับอยุธยาเนี่ยถามว่าอยู่ๆปุ๊บสุขโขทัยมันล่มปุ๊บแล้วอยุธยาขึ้นเลยหรือเปล่ามันก็คงไม่ใช่นะ มันเป็นยุคสมัยที่มันต่อเนื่องกันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันนะครับทําให้ดนตรีในสมัยนี้นะครับนะมันก็ถูกซึมซับจากสมัยสุโขทัยเข้ามาด้วยนะแต่ในสมัยนี้เนี่ยจะมีเรื่องของกฎมียนบานนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเริ่มมีระบบกษัตริย์เนาะเริ่มมีระบบกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับมากกว่าใน ในสมัยสุขโขทัยนะครับเครื่องดน,นตรีที่เกิดขึ้นในสมัยนี้เนาะจะมีเพิ่มขึ้นกับพวกกระจับปีครุยจะเข้นะและลำมนาจะเห็นว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันมีการพัฒนาของเครื่องดน,นตรีนะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เดี๋ยวน้องๆฟังไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจะรู้ว่าอ๋อเครื่องดนตรีชนิดนี้เออมันเกิดขึ้นในสมัยนี้รูปแบบนี้นะครับกระจับปีคุยจะเข้ ลามนานะนอกอในกฎมนเทียนบาลเนี่ยนะครับสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถเนีนะ่ยบอกว่านะห้ามร้องเล่นเรือนะเป่าคลุยเป่าปีสีซอดีดกระจับดีดจะเข้ตีโทนทับในเขตพระราชฐานแอา ถ้าพูดว่าอย่างนี้ว่าอ่ะมันห้ามแบบนี้เั่นแสดงว่าในสมัยนั้นนะก็จะมีเครื่องดนตรีประเภทนี้เกิดขึ้นแล้วถูกต้องไหมนะครับและก็เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมกันมากด้วยเพราะว่าห้ามมาทำเนี่ยห้ามห้ามเล่นนะในเขตพระราชฐานแม้แต่ในเขตพระราชฐานก็ห้ามนะครับแสดงว่าโอ้โหคนนี้เล่นเครื่องดนตรีพวกนี้กันเยอะแยะมากมายนะครับทําให้เครื่องดนตรีพวกนี้ แพร่หลายนะเป็นที่นิยมกันมากนะครับก็เลยท่านคงลำคาญนะเนาะก็เลยเกิดอาการแบบว่าห้ามเล่นนะลำคาญเสียงดังนะนะครับแต่ว่านะครับมีคนที่นำไปร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีนะครับกันอย่างเอ,อิกรกะเลิกนะจนเกินพอดีโอ้โหเล่นกันเป็นวงเยอะแยะมากมายนะจนกระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องออกกฎมทียนบาลเหล่านี้เกิดขึ้นออกกฎมทียนบาลเนี้ยนะ ขึ้นไว้นะเพื่อวางลักษณะของนะวงดนตรีไทยนะในสมัยก่อนเนาะและมีการพัฒนาขึ้นนะมากกว่าในสมัยสุขโขทัยนะครับวงดนตรีของสมัยอยุธยาเนี่ยนะเอามาผสมนะคล้ายๆนะกับวงของสุขโขทยัยการผสมวงของอยุทยาเนี่ยคล้ายๆกับของสุขโขทัยเลยนะแต่ว่ามีการพัฒนานะ เนี่ยก็จะมีไอเครื่องดนตรีที่ห้ามห้ามกันนี่แหละนะก็จะผสมลงเข้าไปในนั้นด้วยนะครับเพราะคนนิยมเล่นกันนะจนคือคนก็เอามาเล่นกันเดี่ยวๆนะเนาะแล้วทีนี้ก็ท่านก็เลยบอกว่า,างั้นเอามาผสมผสมวงแล้วกันมันจะได้ฟังดูไพเราะเพราะพิงมากขึ้นนะครับนะวงปีพาดนะครับในสมัยอยุทยานเนี่ยยังคงปียังคงปีพาดเครื่องห้าเหมือนเดิมเนาะ เหมือนกับในสมัยสุโขทัยนะครับแต่นะมีการเพิ่มละนาดเอกเข้าไปนะครับนะเมื่อก่อนนีมน่มันเรียกวงปีพายเครื่อง5นะแต่ว่ามันมี6เครื่องนะครับเรียเร้เรียกปีพาดเครื่อง5 <ท Still. S 1> เพราะอะไรเพราะสมัยสุโขทัยมันไม่มีละนาดเอกนะมันไม่มีระนาดเอกเข้ามาแต่สมัยอยุธยาเนี่ยผสมละนาดเอกเข้าไปนะมันก็เลยเป็นปีพาดเครื่อง5ที่มี6เครื่อง แต่น้องๆก็จําว่าปีพาดเครื่อง5นะเป็นชื่อวงนะชื่อการผสมวงชนิดหนึ่งนะครับวงมโหโีนะในสมัยอยุธยาเนี่ยก็มีการพัฒนานะครับมาจากไหนสมัยสุขโขทัยเพิ่มขึ้นนะโดยเพิ่มหเอ,อเพิ่มมาเป็น6เครื่องนะครับนะเพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปอีก2ชิ้นก็คือครุยและลำมนานะครับทำให้วงมโหโีในสมัยนี้เนี่ยนะ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี6ชนิดด้วยกันนะซอสามสายกระจับปีนะเห็นไหมคนนิยมกระจับปีก็เอากระจับปีมาเล่นแทนพินนะครับมีโทนนะมีทับหรือโทนนะมีลัมานาเอาคนนิยมเล่นลัมมนาก็เอาลัม,มนามาเล่นนะครับแทนามาเพิ่มในในวงมโหรีนะครับ5ก็คือขลุย่ยและ6ก็คือชิงนะก็จะได้เสียงดนตรีที่ มีความอ่อนช้อยงดงามนะครับเพิ่มเข้าไปนะทีนี้เรามาดูในสมัยนะครับธนบุรีกันบ้างนะธนบุรีเนี่ยนะครับสมัยธนบุรีเป็นสมัยที่เริ่มมีการฟื้นฟูนะครับบ้านเหลือนเพราะอะไรเพราะเรารู้กันว่าในประวัติศาสตร์ไทยเราบอกว่าเราเสียกรุงนะครั้งที่2นะเธอเสียกรุงอยุธยาเนี่ย นะครั้งที่2เราก็อพยพนะย้ายถิ่นฐานนะครับนะเมื่อพระเจ้าตากสินนะกอบกู้เอกราชได้แล้วก็อพยพย้ายถิ่นฐานนะมาอยู่นะในลุ่มแม่น้ําเจ้าพยานะครับอยู่สองฝั่งของแม่น้ําเจ้าพยาก็เลยเกิดกรุงธนบุรีเกิดขึ้นนะสร้างจากโดยมีพระเจ้าตากสินมหาราชของเรานะถ้าใครที่เรียนประวัติศาสตร์นะครับในสมัยกรุงธนบุร,นะนะร,บบรีเนี่ยนะครับธนบุรีเนี่ย นะถามว่าลักษณะของดนตรีเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับสมัยอยุธยาเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมัยอยุทยาเนี่ยนะดนตรีมันถูกพัฒนามาจนถึงขีดสุดในระดับหนึ่งนะครับแล้วมันก็เกิดสงครามในายามศึกสงครามเนี่ยน้องๆจําไว้เลยนะไม่ว่าจะเป็นศึกไทยศึกแถวไหนก็ตามในโลกใบนี้เนี่ยนะมันจะเกิดอาการหนึ่งที่เรียกว่า ดนตรีจะโซบเซาวัฒนธรรมจะซบเซานะเพราะอะไรเพราะคนไม่ได้สนใจที่จะมาเล่นดนตรีหรือ,อ,อแสดงวัฒนธรรมต่างๆหรือมานั่งวาดรูปไม่มีอารมณ์สุดทลีหรอกเพราะคนก็ต้องหนีตายเอาตัวรอดนะบางบางคนเอาตัวรอดได้แล้วก็ต้องมานั่งนะปลูกข้าวปลูกพืชนะเพื่อหาเลี้ยงตัวเองนะเพราะในสมัยสงครามเนี่ย นะก็จะเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะเพราะนั้นคนก็จะต้องดูแลตัวเองก่อนที่จะไปดูแลหรือว่าไปพัฒนาวัฒนธรรมทางดนตรีนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับคือสมัยยุคปัจจุบันของพวกเรานี่แหละนะจากเมืองเนาะที่ผ่านสงครามผ่านอะไรมานะ ทีนี้เราก็เริ่มมาสร้างเมืองและก่อร่างสร้างเมืองนู่นนี่นั่นพัฒนานะศิลปะวัฒนธรรมต่างๆวรรณคดีวรรณกรรมมาเริ่มมีการฟื้นฟ,นฟนูทำนุบำรุงนะให้มันจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับในทางดนตรีนะดนตรีไทยก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้จเจริญขึ้นตามลําดับนะทีนี้เรามาดูอ่าเรายัางไปอย่างรวดเร็วนะในสมัยรัชกาลที่1เนานะรัตนโกสินทร์นะเริ่มต้นสมัยรัชกาลที่1นนะครับมีการเพิ่มนะ ในวงดนตรีนะเริ่มมีการใช้เขาเรียกว่ากองทัดนะในวงปี่พาสนะครับนะเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะเอ่อไม่ใช่ลูกหนึ่งสิเข้ามาอีก2องลูกนะครับเพราะว่ากองทัดเนี่ยมันมีทั้งหมด2ใบเนาะเวลาเราตีเราก็ต้องใช้2 2 2กองในการตีนะครับทําให้กองทัดลูกหนึ่งก็จะมีเสียงสูงเสียงต่ำนะตามกันไปตัวผู้ตัวเมียนะครับ ในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยในสมัยนี้นะมีความเจริญรุ่งเรืองถือว่าเป็นสมัยยุคทองก็ได้นะของวรรณกรรมวรรณคดีนะสมัยนี้มีใครมีสุนทรภูใครรู้จักสุนทรภูก็จะอยู่ในยุคนี้ทําให้วรรณคดีวรรณกรรมนะการละครน,นะหรือว่าดนตรีนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับในยุคนี้นะต่อไปในสมัยรัชกาลที่3นะครับนะมีการประดิษฐ์ สิ่งหนึ่งเรียกว่าระนาดทุ้มนะครับเพื่อจับคู่กับระนาดเอกสมัยก่อนในในวงปีพาดมีแต่เสียงแบบเสียงสูงเนาะนงเน่งนงเน่งฟังแล้วมันปวดหูเนาะเขาก็เลยมีการประดิษฐ์ระนาดทุ้มขึ้นมาเพื่อให้มันมีความอ่อนช้อยมีบีเลน์เสียงที่กว้างขึ้นนะครับซึ่งสามารถที่จะเล่นกับระนาดเอกได้นะใน อีกสิ่งหนึ่งนะที่พัฒนาขึ้นมาในยุคนี้ก็คือคล้องวงเล็กนะครับคล้องวงเล็กเมื่อก่อนอันอันก่อนเรามีคล้องวงใหญ่เนาะมีไม่ได้จสมัยยุคปีพาดเครื่อง5้าและนะสมัยยุคสุขโขทยัยแต่ตอนนี้มาทําเป็นคล้องวงเล็กทําให้เสียงเนี่ยมันสูงขึ้นมีลูกเล่นมากขึ้นนะในการฟังเสียงในวงนะครับต่อไปในสมัยรัชกาลที่4นะมีการรวมวงนะ มากขึ้นนะมีวงปีพาดที่มีเครื่องมากขึ้นนะเครื่องใหญ่ขึ้นนะครับนะทำให้มีรูปแบบนะมีลักษณะของเสียงดนตรีที่มากขึ้นนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะสมัยนี้นะมีเครื่องดนตรีเพิ่มมาใหม่อีกหนึ่งชนิดเรียกว่าตะโพลนะตะโพนตะโพนเนี่ยนะใช้ไม้นวมตีนะครับคล้ายๆกับตัว ่นสมัยละการที่1น,นะคล้ายๆกับกองทัศนะครับที่เกิดขึ้นนะแต่กองตะโพนเนี่ยนะมีลักษณะเสียงทุ้มต่ำนะไม่ดังกึกก้องมากมายนักนะเหมาะกับการแสดงละครดึกดำบัรน,นะครับก็คือเป็นละครในสมัยของออในหลวงละการที่5นะในสมัยการที่5นะครับในละการที่6นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือเริ่มมีการบรรเลงเพลงนะครับอย่างแพร่หลายนะเป็นเพลงที่เป็นเพลงเถานะมีการประดิษฐ์อังกะลุงเกิดขึ้นนะครับอังกะลุงที่นักที่นักเรียนเนี่ยนะอาจจะเคยเคาะนะเคยโยกอังกะลุงเนาะซึ่งหลวงประดิษฐ์ไพเลาะนะครับเป็นผู้นําแบบอย่างมาจากเครื่องดนตรีของอินโดนีเซียนะครับเลยเกิดอังกะลุงเกิดขึ้นนะครับต่อไปในสมัยรัชกาลที่7นะครับ ในช่วงนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะทำให้การบันเลงดนตรีนะนะครับเริ่มมีเขาเรียกว่าดนตรีสากลเข้ามาในดนตรีไทยมากขึ้นนะครับโดยมีแกนนำนะในสมัยดนตรีนะ่ยสมัยใหม่นะครับของหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับหรืออีกท่านหนึ่งก็คือนายมตรีปามโมดนะครับเป็น แล้วก็มีเรื่องของความผันผวนทางโลกนาโลกตะวันตกนะครับทำให้ดนตรีไทยเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือมีการขัดความนิยมลงด้วยนะฮะซึ่งในมันเป็นผลเกี่ยวข้องในรัฐการที่8นะครับทำให้ดนตรีไทยเนี่ยมีความาได้รับความนิยมน้อยลงนะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆและดนตรีสากลหรือดนตรีตะวันตกเนี่ยก็มีความนิยมมากขึ้นนะครับ จนในสมัยละการที่9นะครับในหลวงการที่9ของเราก็มีการพัฒนานะเอาดนตรีไทยนะดนตรีไทยเดิมและดนตรีสากลเนี่ยมาผาสมกันนะครับท่านก็ได้แต่งได้ประพันธ์บทเพลงต่างๆมากมายแล้วก็มีผู้ที่คอยสนองพระราชคอยสนองนะครับที่จะบรรเลงดนตรีนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็เอาดนตรีเนี่ยเหล่านี้นะครับมา ให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทร,รบาบรับฟังนะครับซึ่งก็จะเป็นพระป,ปีชาสามารถของในโหลรกาลที่9นะครับนะทีนี้นะครับก็สําหรับพี่ในวันนี้นะครับจากที่เราพูดถึงเรื่องของดนตรีตะวันออกไปเนี่ยครับนะอาจจะทําให้น้องๆเนี่ยนะออรู้นะครับกระจ่างมากขึ้นนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมดนตรีในโลกใบนี้นะใครที่ พี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยเคยได้เรียนวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกไปแล้วแหละนะครับนะในวัฒนธรรมดนตรีตะวันออกนะวันนี้น้องๆก็ได้ฟังจากที่พี่พูดให้ฟังนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับชมนะครับรายการย้อนหลังนะครับได้จากนะครับ www.etvthai.tv นะครับถ้ามีโอกาสนะครับครั้งหน้าพี่ก็จะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีนะครับ นตรีสากลดนตรีไทยนะให้กับน้องๆได้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้พี่แป๊กขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ